การแฟนชาคริสหาเงินเลี้ยงลูกแต่เจอดราม่าเป็นเมียดาราโพสต์ขายของหนักตั้งใจขยันทำมาหากินโพสต์ขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงดูน้องโพลูกชายสุดที่รักแต่แอนภัทริราภรรยาของพระเอกและพิธีกรหนุ่มชาคริสแย้มนามกลับมาเจอดราม่าเมื่อมีชาวโซเชียลบางคนคอมเมนต์ว่าตั้งแต่เจ้าตัวเป็นเมียดาราก็โพสต์แต่ภาพขายของทำให้คนที่เข้ามาดูรูปน่ารักน่ารักของน้องโพนั้นรู้สึกไม่โอเคเลยก็เลยไม่ขอติดตาม IG อีกทำให้เกิดศึกดราม่าตีกันเองระหว่างชาวโซเชียลซะงั้นดราม่าเริ่มต้นจากตอนที่แอนได้โพสต์ภาพตัวเองกับดอกไม้พร้อมทั้งเขียนข้อความฝากร้านดอกไม้ซึ่งเป็นร้านของญาติตนเองก่อนที่จะมีผู้ใช้ IG คนหนึ่งได้โพสต์คอมเมนต์ว่าสังเกตตัวเองไหมคะว่าตั้งแต่เป็นเมียดาราก็กระหน่ำขายของหนักมากตามแรกๆโอเคหลังๆขายจังมาตามความน่ารักน้องโพเหนื่อยจะตามหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลอีกหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์โต้กลับถึงผู้ใช้ IG คนดังกล่าวในทำนองต่อว่าเขาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกลูกก็ยังเล็กจะให้มาโพสต์แต่รูปลูกให้ดูหรือไงถ้าไม่ขายของจะให้นั่งเล่นไปวันๆก็จะโดนว่าเกาะสามีกินถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านอันฟอลโล่ไปเงียบๆก็ได้แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวด้วยจึงกลายเป็นศึกดราม่าโต้ตอบกันไปมาใน IG กันเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ